สวัสดีครับผมอนุชารัตนสินนะครับอุปนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยตอนนี้ผมขอแนะนำหนังสือภาษามือไทยเล่ม5และเล่ม6นะครับหนังสือภาษามือ2เล่มนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหพันธ์คนหูหนวกแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JFD และจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งหนังสือภาษามือไทยเล่ม5และเล่ม6จะนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆหนังสือภาษามือไทย2เล่มนี้ประกอบไปด้วยหมวดคำหลายหมวดคำเช่นอาหารอาชีพความรู้สึกกีฬาและประเทศนะครับการศึกษาจากหนังสือภาษามือเป็นสิ่งที่ท่านสามารถฝึกฝนด้วยตัวเองได้แต่ท่านจะเห็นการใช้สีหน้าและทิศทางการเคลื่อนไหวของมือได้ไม่ชัดเจนศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงได้ผลิตรายการวิดิทัศน์คู่มือประกอบการใช้หนังสือภาษามือไทยชุดนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและชุมชนนะครับรายการวิดิทัศน์ชุดนี้หากใช้ประกอบกับหนังสือภาษามือไทยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาภาษามือได้เข้าใจชัดเจนและหากท่านมันฝึกฝนก็จะใช้ภาษามือได้ดียิ่งขึ้นคงเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้ผมขอแนะนำองค์ประกอบที่สำคัญของการใช้ภาษามือ5ข้อ 1. รูปแบบของท่ามือ 2. ตำแหน่งการวางมือ 3. การพลิกหันฝ่ามือ 4. ทิศทางการเคลื่อนไหวของมือ 5.การใช้สีหน้าและท่าทางตัวอย่างเช่น 1. ท่ามือเลข 1 ท่ามือ B จุด ท่ามือตัว Y 2. ตำแหน่งการวางมือเช่นวางมือบริเวณหน้าผากวางมือบริเวณกลางวางอก 3. การพลิกหันฝ่ามือเช่นหันฝ่ามือเข้าหาหน้าผากหันฝ่ามือไปทางซ้าย 4. คำว่าสวัสดีจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวของมือไปด้านหน้าคำว่าขอบคุณทิศทางการเคลื่อนไหวของมือไปด้านขวา 5. การใช้สีหน้าในคำว่าสวัสดีและการใช้ท่าทางในการทักทายกันของคน2คนองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นไวยากรณ์ของภาษามือไทยคนส่วนใหญ่มักคิดว่าภาษามือเป็นภาษาที่ใช้เหมือนกันทั่วโลกจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับเช่นภาษามือไทยคำว่าขอบคุณภาษามืออเมริกันขอบคุณภาษามือสวีเดนขอบคุณภาษามือฮ่องกงขอบคุณภาษามือญี่ปุ่นขอบคุณภาษามือแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันนะครับคราวนี้เรามาชมสัญลักษณ์แทนการเคลื่อนไหวกันได้เลยครับ
ทุกท่านได้ชมสัญลักษณ์แทนการเคลื่อนไหวแบบต่างๆกันไปแล้วนะครับทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติตามเช่นคำว่าจักรยานเราจะใช้การเคลื่อนไหวของมือไปข้างหน้าตามเข็มนาฬิกาคำว่าว่ายน้ำการเคลื่อนไหวของมือจะเริ่มจากซ้ายไปขวาทุกท่านลองฝึกดูนะครับตอนนี้เรามาชมคำศัพท์ภาษามือหมวดกีฬากันนะครับได้ชมคำศัพท์ภาษามือหมวดกีฬากันไปแล้วนะครับทุกท่านควรหมั่นฝึกฝนภาษามืออย่างสม่ำเสมอและควรหันมาเล่นกีฬาเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตอนนี้ขอเชิญชมคำศัพท์ภาษามือหมวดสถานที่สำคัญกันเลยครับ
ได้ฝึกคำศัพท์ภาษามือหมวดสถานที่สำคัญกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมคำศัพท์ภาษามือหมวดประเทศกันต่อนะครับ
ทุกท่านได้ชมและฝึกคำศัพท์ภาษามือกันไปแล้วนะครับซึ่งท่านจะพบว่าท่ามือหมวดประเทศบางประเทศจะใช้สองท่ามือผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นประเทศออสเตรเลียในภาษามือไทยใช้แบบนี้ภาษามือออสแลนด์จะใช้ท่ามือแบบนี้ประเทศญี่ปุ่นในภาษามือไทยใช้แบบนี้ภาษามือญี่ปุ่นจะใช้ท่ามือนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งสองท่ามือครับคงเข้าใจแล้วนะครับชมคำศัพท์ภาษามือหมวดวิชาได้เลยนะครับทุกท่านได้ชมคำศัพท์ภาษามือกันไปแล้วนะครับยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวเองดังนั้นผู้ที่มีการได้ยินควรหมั่นฝึกฝนภาษามือเพื่อใช้สื่อสารพูดคุยกับคนหูหนวกได้อย่างสนุกสนานหากท่านฝึกฝนและเรียนรู้ภาษามืออย่างต่อเนื่องก็จะใช้ภาษามือได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ